บกับอลีบุญลูมเช่นเคยนะฮะสวรรค์ของโลกฟุตบอลเราจะยกฟุตบอลไว้บนหน้าจอของคุณนะฮะเอาละฮะปีนี้2016บอกได้เลยนอกจากจะมีเอสตัวใหม่มาแล้วปีนี้เมสซี่และเอ็กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับตระกูลนี้นะฮะนั่นก็คือแพ็คที่มีชื่อว่าเมอร์คิวรี่แพ็คนะฮะก่อนที่จะไปดูว่าความรายละเอียดรีวิวแตกต่างหนังจะเป็นยังไงพื้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันแบบใกล้ๆก่อนดีกว่าว่าความสวยงามของเจ้า2รุ่นนี้เป็นยังไงครับอยู่ในมือผมแล้วนะฮะก่อนเมื่อกี้ไปดูแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับต้องเป็นเจ้าของแหละนะฮะสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะฮะนอกจาก2ตัวนี้ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเอสนั่นเองนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์เราเอาตัว2ตัวใหม่ล่าสุดที่ได้ Adidas ได้ผลิตออกมาใหม่ในปี2016นี้นะฮะบอกเลยว่าสีเงินเนี่ยมันให้ความที่เขาเรียกว่าเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะฮะแล้วสีเงินนอกจากจะดูเรียบหรูดูดีแล้วนะฮะก็มีคอนเซ็ปต์ที่มานั่นก็คือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะนั่นก็คือที่จะเตะนัดชิงชนะเลิศในวันที่28เดือนนี้นะฮะนั่นก็คือคู่ชิงระหว่างทีมเรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนั่นเองนะฮะ2นะฮะได้คอนเซ็ปต์มาจากสีถ้วยของฟุตบอลโคปาอเมริกานะฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะฮะแล้วก็ถ้วยสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือฟุตบอลถ้วยฟุตบอลยูโร2016ที่จะเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะฮะในเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับเอาละพูดมาถึงขนาดนี้ละอยากรู้แล้วล่ะสิว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับ X15 กับ X16 เมสซี่15จนมาถึงเมสซี่16นะฮะอ่ะพูดถึง X ก่อนดีกว่าตัวนี้ที่ผมถืออยู่มีชื่อเรียกอีกตัวนึงว่าเพียวเคออสนะฮะแปลภาษาไทยที่เขาให้กำหนดข้อกำหนดความมาเลยนั่นก็คือคำว่าตัวป่วนเกมนั่นเองนะฮะแปลกใหม่นะฮะแล้วก็บอกเลยแค่ดูรูปร่างลักษณะภายนอกเนี่ยโคตรเท่อะพูดตรงเลยนะทุกคนอาจจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีเชือกหรือเปล่ามีเชือกอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเชือกก่อนนะครับนี่มีเชือกซ่อนอยู่ข้างในนะฮะผูกได้ตามปกติแต่ซ่อนเชือกไว้เพื่ออะไรเพื่อในการยิงลูกฟุตบอลนั่นเองนะฮะสัมผัสบอลเต็มๆสัมผัสยิงเต็มๆไปเลยส่งบอลทุกอย่างนะฮะไม่มีเชือกไม่เกี่ยวข้องละเรามาดูอัปเปอร์ด้านบนกันก่อนนะฮะผมบอกเลยว่านี่เลยโค้งมนสวยงามนะฮะนี่นะฮะอยู่ใกล้ๆนี่จะมีคำว่า non stop grip นั่นเองนะฮะนั่นคือผิวหนังลักษณะพิเศษที่ทาง Adidas ได้ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้จับบอลได้ดีขึ้นนะฮะมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ความนุ่มแล้วก็ในการสัมผัสบอลแน่นอนมันจะดูดบอลได้ดีขึ้นนะฮะพูดถึงอัปเปอร์ไปแล้วเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้ดีกว่านั่นก็คือ Tech Fit Collar นะฮะที่เพิ่มออกมานะฮะนี่เลยทำเพื่ออะไรแน่นอนนะฮะมันทำให้ล็อกข้อเท้าแล้วก็ทำให้ล็อกข้อเท้าแต่ทำให้มันขยับตัวให้ดีนะฮะไอ้เทคฟิตคอลล่าไม่ใช่ว่าล็อกแล้วอยู่เลยขยับไปไหนไม่ได้ไม่ใช่นะฮะมันทำให้เคลื่อนตัวซ้ายขวาได้ดีขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเห็นอันนี้นะฮะเป็นจุดๆๆเนี่ยนะฮะมันคือกริปนั่นเองนะฮะเพื่อทำให้กันลื่นนะฮะเวลาสวมใส่ไปแล้วมันจะไม่ลื่นเวลาวิ่งออกตัวหยุดเบรกอะไรเงี้ยมันก็จะล็อกอยู่เนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยนะฮะทำให้มันกระชับขึ้นนั่นเองนะไม่ลื่นนะครับพูดถึงด้านบนมาแล้วสวยงามมาแล้วนี่ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งที่บอกเลยว่าผมชอบมากมันคล้ายๆโครเมียมเลยนะเนี่ยนะฮะเงินเงาแวบเลยนะฮะเป็นสีสันที่ผมชอบมากเลยนะฮะเขาเรียกไว้ชื่อว่าชุดพื้นปุ่มของ Spin Frame นั่นเองนะฮะซึ่งชุดพื้นของตัว X15 ก็ไม่ใช้พื้นอันนี้นะฮะแต่ตอนนี้ Adidas ได้นํา X16 มาใส่ชุด Spin Frame และมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ultra Fast นั่นเองนะฮะอยู่ในนี้มีน้ำหนักเบามากนะฮะแข็งแรงนะฮะแล้วก็ช่วยในการออกตัวแล้วก็วิ่งให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะบอกเลยน้ำหนักมันเบากว่าตัวเก่าแน่นอนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 11,990 บาทสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะมีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะสามารถซื้อได้ในวันศุกร์นี้นะฮะที่สยามนะครับเอาละฮะพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนั่นคือตัวนี่คือเขาเรียกถ้าเรียกภาษาชาวบ้านนะฮะนั่นเขาเรียกว่าตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเพียวเคออสเรามาดูตัว X16.1 ดีกว่านี่เลยนะฮะความแตกต่างของมันแน่นอนนะฮะตัวนี้
ถูกสร้างมาให้เห็นผลิตออกมาให้เห็นเชือกนะครับมีเหมือนกันนะครับคือ Tech Fit Collar นะครับแต่ไม่มีปุ่มกริปอยู่ด้านในนะครับเห็นความแตกต่างเลยนะฮะแล้วแต่พื้นตรงนี้จะเป็นพื้น Upper ชุดเดียวกันไม่มีการถักไม่มีการเย็บใดๆทั้งสิ้นนะฮะอยู่เป็นต่อเป็นผืนเดียวกันเลยแหละว่าง่ายๆนะฮะนั่นก็คือทำให้มันประหยัดน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นนั่นเองนะฮะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นชุดสปินเฟรมเช่นเดียวกันนะครับมีเทคโนโลยีอัลตร้าฟาสเช่นเดียวกันแต่ไม่มีสีเงินแค่นั้นเองนะฮะความแตกต่างของมันนะฮะดูใกล้ๆกันเลยนะครับทุกอย่างใกล้เคียงกันมากเราก็เลยรู้ถึงว่าอัปเปอร์เป็นยังไงเทคฟิตคอลล่าเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยากรู้แล้วว่าน้ำหนักของเจ้า2ตัวนี้ที่บอกว่ามันมีสปินเฟรมที่เบาหนังที่เบาขึ้นแล้วเรามาดูตัวที่ X นะฮะ 16.1 กันก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่214กรัมนะฮะเอาละฮะมาถึงเวลาของเจ้าตัวท็อปสุดๆเลยนะฮะ PL Chaos น้ำหนักจะอยู่ที่196กรัมเท่านั้นครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็อยากรู้ก็แล้วแหละว่าพรีเซนเตอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยใครเป็นคนใส่กันบ้างนะฮะนั่นคือลุยส์ซัวเรสแกร์เรตเบลฮาเมสโรดิเกสสำหรับพรีเซนเตอร์คนไทยนะฮะแน่นอนนะฮะก็จะเป็นน้องต้นนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมนะฮะเรามาสรุปราคากันให้แฟนๆได้รู้เลยนะฮะว่าราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 11,990 บาทหาซื้อได้ที่อลิสยามนะฮะในวันศุกร์นี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะมีขายทุกสาขาเลยราคา 7,990 บาทนะฮะยังไงฝากเจ้า2ตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็เหมาะสมที่จะไปอยู่ในโลดแล่นในสนามนะฮะตัวป่วนเกมนั่นเองนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้วันนี้เรายังมียินดีต้อนรับนะฮะ 16.1 เมสซี่นั่นเองนะฮะนี่เลยโอ้โหแว็บแรกที่จับนี่บอกเลยว่าพิเศษแล้วก็ไม่เคยเห็นเมสซี่เป็นแบบนี้มาก่อนนะครับในชีวิตนะครับนะฮะคอนเซปต์ของเมสซี่ตัวนี้นะคือเพย์เดอะเมสซี่เวย์นะฮะแต่ถ้าคนไทยนี่เขาก็จะมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าแนบเท้าเบาพลิ้วเบามากจริงเบาว่ะตัวเก่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็สีสันผมบอกเลยว่าสวยงามโอ้โหสีกึ่งๆเป็นเงินขาวฟ้านะฮะอาจจะเป็นสีที่เมสซี่เนี่ยทีมชาติของเขานั่นคืออาร์เจนตินานะที่จะใส่ลงในสนามของโคปาอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านั่นเองนะฮะสวยบอกเลยว่าไม่เคยเห็นเมสซี่เท่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะแฟชั่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเอาละฮะเราจะพูดถึงเทคโนโลยีของมันนะครับตัวแรกเลยนี่เลยหนังของมันอัปเปอร์มีชื่อเรียกว่า Agility Knit นะฮะที่มีความเบาความยืดหยุ่นเป็นผืนเดียวกันเลยนะฮะทั้งตัวเลยนะฮะไม่มีรอยเย็บเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะมี Agility Knit แล้วนะฮะก็ยังมี Tech Fit Collar นะฮะก็คือเป็นหุ้มข้อนะฮะกึ่งๆละกันกึ่งๆนะฮะแล้วให้ความกระชับยืดหยุ่นดีล็อกข้อเท้าต่างๆนานาเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับเอาละฮะมาพูดถึงด้านพื้นบ้างนี่สวยอะเงินฟ้าโอ้โหเท่ด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าน้ำหนักเบานะครับสปินเฟรมชุดนี้มีทั้งหมดปุ่มก็ทั้งหมด11ปุ่มนะฮะอยากรู้น้ำหนักแล้วว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูเลยว่าตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่203กรัมนะฮะนี่โอ้โหบอกเลยผมบอกได้เลยนะฮะหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับรองเท้าเมสซี่มาเกือบโอ้หลายรุ่นแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เมสซี่ได้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่หนังที่นิ่มที่สุดตั้งแต่เคยสัมผัสมานะครับเนื่องจากเมสซี่ได้ระบุไปในตอนออกแบบขั้นตอนของ Adidas ว่าเขาอยากได้หนังแบบนุ่มๆแต่เบานะฮะเช่นเคยนะครับอย่างที่สไตล์เขาเป็นนะครับเอาละราคาเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 11,990 พรีเซนเตอร์แน่นอนมีคนเดียวนั่นก็คือลีโอนีลเมสซี่นะครับแต่สำหรับของไทยมีอีกหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์นั่นเองนะฮะเอาละฮะเมื่อกี้พูดถึงอันนี้ไปแล้วนะฮะ PL Agility ไปแล้วเรามาพูดถึงตัวเมสซี่ 16.1 แล้วกันผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่เลยแตกต่างหลักๆก็คือตัวที่เป็นนี่เลยนะฮะ Tech Fit Collar แค่นั้นเองนะครับหนังเป็น Agility Knit เหมือนกันนะฮะพื้นเป็นสปินเฟรมเหมือนกันแต่สีแตกต่างไม่เงาเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะฮะน้ำหนักจะอยู่ที่198กรัมนะครับเบากว่าแน่นอนครับเพราะ1เขาไม่มีตัวที่เป็น Tech Fit Collar ทำให้มันกระชับนะฮะแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างนึงของเจ้าตัวนี้นะฮะในกล่องมีชุดพื้น
แถมมาให้ด้วยนี่นี่เลยนะครับเมสซี่ 16.1 Build to Win นะครับเอาล่ะรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงละกันว่าสำหรับเจ้าตัว Pure Agility นั้นจะอยู่ที่ราคา 11,990 บาทมีจำนวนจำกัดขายสาขาเดียวคือสาขาสยามเท่านั้นนะฮะในวันศุกร์นี้สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทุกสาขาเลยราคาจะอยู่ที่ 7,990 บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยทั้ง4ตัวนี้นะฮะเหมาะคุ้มค่าความสวยงามที่แล้วก็จะเห็นในโลดแล่นในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะถึงนะฮะโคปาอเมริกาแล้วก็ยูโร2016นี้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าต้องมีสำหรับแฟนๆทุกคนนะฮะและครั้งต่อไปนะฮะผมเนี่ยจะเอาอะไรมารีวิวให้คุณได้รู้ติดตามกันให้ดีนะฮะกับอาลีบุญลูมเราจะยกสวรรค์ฟุตบอลไว้บนหน้าจอของคุณครับ